มาย้อนดูสักหน่อยครับว่าตลอด9ปีก็คือ5 7จนถึง66ปีนี้ชัดเจนแล้วว่าท่วมดังนั้นเอา5 7ถึง6 6ว่ามันท่วมไหมนะครับเราจะไล่เรียงกันตั้งแต่ปี2557ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยจะมีพายุมีมรสุมเนี่ยเข้าประเทศไทยกันเกือบทุกปีนะครับอย่างไล่กันตั้งแต่ปี57ตอนนั้นเนี่ยมีพายุเคาแมกีฮะมีอิทธิพลจากพายุช่วงเดือนกันยายนทำให้หลายจังหวัดเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก ส่วนใหญ่ดูที่ภาคเหนือแม่สายเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำปางปี59พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่จำกันได้ไหมั้ย3 2ถึง23สิงหาคม59เกิดน้ำท่วม31จังหวัดเช่นภาคเหนือที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางอีสานที่ขอนแก่นชัยภูมิยะโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางสาะแก้วนะครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาพนยทพนะร,ระนครศรีอยุธยานครปฐมปี60ครับมีพายุชื่อว่าเซินกา เข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมทําให้ฝนตกหนักเกิดอุทกภัยน้ําท่วมไหลหลากนะครับในพื้นที่44จังหวัดเป็นภาคเหนือ13อีสาน18ภาคกลาง8จังหวัดตะวันออก2คือจันทบุรีและตราดภาคใต้กระท่วมที่ระนองประจวบคิรีขันธ์ชุมพรประชาชนได้รับผลกระทบไปถึง583,522ครัวเรือนและที่สำคัญมีคนตายไปด้วยนะครับ29คนปี61พายุเซิ่ร้อนเบบินคาครับ ช่วงสิงหาคมเหมือนกันเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งดินถลม่ม6จังหวัดน่านเชียงรายลำปางพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประชาชนได้รับผลกระทบไป9,000ครัวเรือนเสียชีวิตไป3คนปี61ยังมีอีกลูกหนึ่งก็คือพายุโซนร้อนสันตินและลมมรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้ช่วงเดือนกรกฎาคมยาวไปจนถึงต้นสิงหาคมเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินถลม่มในพื้นที่32จังหวัด ของเหนืออีสานตะวันออกและใต้กว่ทบไป51,000กว่าครัวเรือนเสียชีวิตไป2คนนะครับปี62พายุโซนร้อนปลาบึกก็กระทบกันตั้งแต่ต้นปีฮะมกราคมอันนี้พอต้นปีก็ภาคใต้14จังหวัดแล้วก็ภาคกลางตอนล่างรวมกันไปนะฮะโดนไป23จังหวัดเสียชีวิตไป4คนปี63มีพายุโซนร้อนโนอึนช่วงกันยายนเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากวัตภัยดินสไลด์ กันยายนช่วงนั้นเนี่ยนะครับมีจังหวัดที่ประสบภัยทั้งสิ้น29จังหวัดเหนืออีสานตะวันออกและใต้ปี64ตอนนั้นก็เจอพายุเตี้ยนหมู่ช่วงเดือนกันยายนอิทธิพลจากเตี้ยนหมู่ทาให้เกิดน้ําท่วม30จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางซึ่งตอนนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ลงพื้นที่สีสํารงสุขโขทยัยและพูดคุยกับประชาชนว่าขณะนี้มีพายุเข้ามาปีที่แล้วพายุเข้ามา5ลูกและนี่เพียงลูกเดียว ขอให้ช่วยกันสวดมนต์อย่าให้พายุเข้ามาอีกลูกเดียวก็พอแล้วช่วยกันคิดใหม่ว่าวันข้างหน้าจะอยู่กันอย่างไงส่วนปี66ไม่มีพายุเขตร้อนเข้ามาในประเทศไทยแต่อันเนี้ยใ,ในภาพรวมนะผมผมอยากจะพูดเพื่อความเป็นธรรมให้พลเอกประวิทย์นิดหนึง่งผมว่าที่ท่านให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี้ยน่าจะหมายถึงหนองคายอมไม่น่าจะหมายถึงแบบโอ้ที่ผมบริหารมา8ปดปีไม่มีน้ําท่วมเลยคงไม่ได้หมายถึงทั้งประเทศเพราะลงไปหนองคายเมื่อวานน่าจะหมายถึงหนองคายแล้วผมไปย้อนดูเนี่ยเออ หนองคายเนี่ยน้ําไม่ท่วมเลยนะฮะและรอบเนี้เป็นรอบที่น้ําท่วมหนักที่สุดในรอบ16ปีดังนั้นอันนี้ผมเพื่อความเป็นธรรมนะแต่ก็อย่างที่บอกจะให้นักข่าวคิดยังไงก็ในเมื่อท่านให้สัมภาษณ์มาอย่างเงี้ยท่านไม่ได้พูดถึงหนองคายนะท่านพูดเหมือนกับจะเป็นภาพรวม,มเพราะนักข่าวถามเรื่องภาพรวมว่าม,มีอะไรจะฝากรัฐบาลเรื่องจัดการน้ํำไหม,มท่านก็บอกว่า8-9ปีผมเป็นรองนายกไม่เคยมีท่วมไม่มีแรงแต่ก็อย่างที่บอก ก็พยายามจะช่วยตีความให้ว่าโอเคน่าจะหมายถึงหนองคายนั่นแหละเพราะถ้าไม่ได้ระบุจังหวัดถ้าไม่ได้ระบุพอไม่ระบุก็คิดว่าทั้งประเทศเนี่ยแต่เนี่พยายามคิดต่อให้นะฮะแตประเด็นก็คือท่านพยายามเน้นย้ำเหลือเกินว่าบวดา8 9ปีมาไม่มีท่วมแล้วถ้าได้กลับมานะแสดงว่าอันนี้ก็ยังมีหวังกลับมาเป็นรัฐบาลรีเทิร์นในสมัยหน้าหรือไม่ติดตามกันต่อนะครับ